สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปทาง YouTube นะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่อยู่เมืองไทยและอยู่ที่อเมริกานะคะทั่วโลกเลยแล้วกันนะคะก็วันนี้วันจะมาอัปเดตเรื่องเงินเยียวยารอบที่2ของทางสหรัฐอเมริกานะคะที่วันได้ลงคลิป 2-3 วันที่แล้วนะคะไปแล้วก็มีคนเข้ามาดูค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคำถามเยอะมากเลยนะคะเกี่ยวกับเงินเยียวยาตัวนี้นะคะซึ่งเงินเยียวยาตัวนี้มันเป็นเงินเยียวยารอบที่2นะคะแล้วก็คำถามเยอะมากเลยค่ะว่าผ่านหรือยังจะได้เมื่อไหร่แล้วจะได้ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งวันนี้วันจะมาอัปเดตให้ฟังอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเอาวันเลิกงานดึกนะคะเราวันจะรีบนอนนะคะว่าพอดีวันเพิ่งออกไปทำสวนเสร็จแล้วกับเพิ่งกลับเข้ามานะคะแล้วก็ว่าจะนอนสักหน่อยนะคะเพราะว่าเลิกงานตั้งตีหนึ่งตีสองนะคะ2-3 วันแล้วนะคะวันก็เลยยังไม่ได้ดูข่าวอะไรที่ชัดเจนนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะขอบคุณสำหรับคำติชมนะคะแล้วก็คำแนะนำนะคะและทุกอย่างเลยนะคะที่เข้ามาดูช่องของวันขอบคุณสำหรับคนที่กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันจะอัปเดตอย่างเร็วนะคะคือเงินเยียวยารอบที่2ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า Hero Act นะคะที่วันได้อธิบายไปในคลิปที่แล้วนะคะอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็อาจจะไม่ 100% ในอินโฟมิชันทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีความสนใจหรืออยากรู้เพิ่มเติมนะคะลองเข้าไปหาดูใน YouTube นะคะที่พี่ๆหรือเพื่อนๆคนไหนก็ช่างนะคะที่เขาทำเกี่ยวกับเงินเยียวยาเนี่ยนะคะเขาอาจจะมีข้อมูลที่เยอะมากกว่าวันนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีเวลาทำคลิปแนวนั้นมากกว่าวันนะคะแต่วันทำงานเยอะแล้วก็วันเลิกดึกพอวันได้อ่านข่าวหรือวันได้ดูข่าวนิดๆหน่อยๆอ่ะวันก็จะเอามาคุยแต่ถ้าอยากรู้มากกว่านั้นนะคะหรือฟังวันสับสนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองเข้าไปเสิร์ชดูหายูทูบเบอร์ท่านอื่นนะคะที่เขาสามารถให้เนื้อหาข่าวสารที่มันชัดเจนแล้วก็กระจ่างแจ้งก่อนที่วันคุยนะคะเพราะว่าวันไม่ใช่มืออาชีพนะคะไม่ใช่ยูทูบเบอร์มืออาชีพนะคะก็ต้องออกตัวก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะเงินเยียวยารอบที่2เนี่ยนะคะเขาเรียกว่า Hero Act เนาะที่เขายื่นเสนอร่างกฎหมายเข้าไปนะคะซึ่งอันแรกมันก็ผ่าน House นะคะทีนี้เงินเยียวยาตัวนี้นะคะพอผ่านเฮาส์เนี่ยมันผ่านโหวตที่เฮาส์ก็โอเคนะคะแต่ว่าเขาจะส่งไปที่ซีเนตก่อนนะคะซึ่งซีเนตเนี่ยคนของริพับลิกันเนี่ยเยอะนะคะถ้าผ่านซีเนตนะคะเขาก็จะตีกลับมาอีกทีนะคะแล้วก็เขาก็จะให้ประธานาธิบดีเซ็นนะคะแต่วันยังไม่ทราบรายละเอียดว่ามันผ่านที่ซีเนตแน่ๆหรือยังนะคะอย่างที่วันรู้ก็คือเขาน่าจะให้มันผ่านช่วงวัน Memorial Day นะคะน่าจะเป็นวันจันทร์นะคะเขาถึงจะมีการสรุปอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเท่าที่วันเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้วันก็เลยยังไม่รู้ว่ามันจะผ่านซีเนตหรือเปล่านะคะแล้วก็ตีกลับมาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าประธานาธิบดีเขาไม่เห็นด้วยนะคะเขาอาจจะใช้วีโต้ก็คือการยุติหรือหยุดร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะแต่ถ้าผ่านซีเนตแล้วตีกลับมานะคะซีเนตเนี่ยมันจะเป็นคนที่อยู่ในพรรคริพับลิกันจะเยอะกว่านะคะถ้าเกิดผ่านปุ๊บเนี่ยเขาก็ตีกลับมาอีกทีถึงเวลานั้นเขาถึงจะมีกฎหมายออกมานะคะเสร็จแล้วนะคะถ้ามันผ่านเนี่ยบางข้อที่เขาเสนอร่างเข้าไปเขาอาจจะตัดออกก็ได้นะคะมันอาจจะไม่ได้ทุกข้อที่เขาเสนอไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอาจริงๆแล้ววันก็ยังไม่ทราบว่ามันจะผ่านเมื่อไหร่มันจะผ่านหรือยังแต่ที่รู้ๆก็คือมันผ่านโหวตที่เฮาส์นะคะและเขาบอกว่าเขาน่าจะให้มันเลยวันเมมโมเรียลเดย์ของทางสหรัฐอเมริกาของทางสหรัฐอเมริกาไปก่อนนะคะเขาถึงจะสรุปเพราะว่ามันค่อนข้างหลายสเต็ปนะคะเขาคงไม่ทำอะไร อย่างรวดเร็วหรือรีบพรูฟรีบอะไรนะคะเพราะว่าเขาต้องดูหลายอย่างอะวันว่านะคะโอเคค่ะเพื่อนๆยังไงก็
้องลุ้นกันต่อไปนะคะไอ้ตัวนี้มันยังไม่ได้สมบูรณ์นะคะที่วันบอกไปคลิปที่แล้วก็คือแค่วันแค่ออกลงคลิปว่ามันมีเงินตัวนี้ที่เขาเสนอเข้าไปที่รัฐสภาที่เฮาส์นะคะแล้วก็มันมีอะไรบ้างแค่นั้นเองนะคะแต่ว่ามันจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันต้องมีหลายสเต็ปนะคะแล้วก็เขายังไม่ได้เท่าที่ดูก็คือยังไม่ได้สรุปว่ามันจะผ่านสมบูรณ์นะคะก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้วันจะนอนแล้วค่ะง่วงนอนมากคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ